สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทรดตามซิ่งวิ่งตามโครงสร้างนะฮะอาทิตย์ที่ผ่านมานะผมก็หลายคนก็ได้ทํากําไรกันไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับ TP ทุก TP เลยนะครับที่ได้ทํากําไรกันไปนะครับผมแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมมีการให้รางวัลนะครับกับเทรดเดอร์ที่แข่งเทรดด้วยนะครับผมมีประมาณ5คนนะครับผมที่ผ่านมาแล้วก็เหนือนั้นก็อยู่ในคอร์สของโครงสร้างราคานะครับผมซึ่งก็คือโอ้โหสุดยอดมากๆครับคือเดือนเดียวเนาะเขาทําได้ประมาณ400เกือบ500กว่าเปอร์เซ็นต์ทําให้ขึ้นเป็นอันดับ2ได้นะฮะแล้วก็อันดับหนึ่งนะครับก็สุดยอดมากๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ละคนครับก็ได้ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ก็จะมีดีมาสปายนะเป็นเบสขอชื่นชมมากๆนะผมแต่ละคนที่ชนะการเทรดหรือว่าชนะการแข่งขันไปโอเคมาดูกันนะผมแต่ละคู่แต่ละคู่นะครับในวันนี้นะครับหรือว่าอาทิตย์นี้นะครับผมว่ามีคู่เข้าเทรดอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีตัว GU นะฮะราคามีการปรับตัวขึ้นมานะตรงนี้ก็เดี๋ยวรอราคาปรับตัวลงมานะผมรอเข้าเทรดที่ประมาณนี้นะครับผมก็คือที่โซนสีเขียวตรงนี้นะครับที่ PSL นะผมตกประมาณ300จุดระดับราคานะผมก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.26724 นะครับ 1.26724 นะครับเป็นการเข้าเทรดจากการที่จบขึ้น5ลงมานะครับผมแล้วก็รอคอนเฟิร์มเข้าเทรดนะครับผมจากตรงนี้นะครับที่ประมาณ 100% นะครับผมของตัว ABC ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น collective ตัวนึงนะเป็น A B แล้วก็ลงมา C ตรงนี้นะครับรอเข้าเทรดได้เลยโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัว GU ต่อมาครับผม GU เนี่ยเราจะเห็นว่าในภาพใหญ่นะครับผมเป็น1 2 3 4แล้วก็การขึ้นมา5นะครับ5ตรงนี้นะครับผมอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเขาจะเรียกว่าdiagonal นะครับผมหรือว่าเป็น pattern limb นะครับผมซึ่งราคาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคามันมีการปรับตัวขึ้นมานะครับผมเป็น limb แบบนี้นะฮะซึ่งเขาเรียกว่าเป็น leading นะครับผมหรือว่าเป็น diagonal ที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ตรงนี้นะครับผมราคาก็มีการปรับตัวลงมานะครับผมเป็นขึ้น collective ตัวนึงนะครับผมก็คือเป็น A B แล้วก็ลงมา C นะครับแล้วก็พอลงมาเป็น A B C แล้วนะใน C ก็จะมี3ขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น A B แล้วก็ลงมา C แล้วก็ใน C นะครับก็จะมี5ขึ้นนะขออภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็น1นะครับ2นะครับ3 4แล้วก็กำลังจะลงมา5ตรงนี้นะครับในขณะที่กำลังจะลงมา5ก็ระหว่างทางนะใน5ตรงนี้นะผมก็จะมี5ขึ้นนี่นะครับตอนนี้ราคาลงมาขึ้น1หรือ A นะขึ้นมาขึ้น2หรือ B นะครับผมก็แล้วก็กำลังจะลงมา5ขึ้นนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะเป็น1นะครับแล้วก็2นะครับแล้วกำลังจะลงมา5ขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมแล้วก็ราคาณตอนนี้นะครับก็กำลังจะมีการคอนเฟิร์มขึ้นมาราคามีการปรับตัวลงมานะครับครบ5ขึ้นนะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มที่ตรงจุดนี้ได้เลยนะที่ 1.26724 นะครับ 1.26724 นั่นเองนะครับตอนราคาลงมาคอนเฟิร์มต่อมาครับผม UCAT นะ UCAT ภาพใหญ่นะครับผมไปดูที่วีกันนิดหนึ่งครับคือแผนนี้ยังอยู่นะแผนนี้ยังอยู่ก็คือเป็นแผนเซลล์นั่นเองของขึ้น3ในของตัวนี้นะครับผม UCAT นะราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาเป็น1 2 3นะครับกำลังจะลงมา4แล้วจาก4นะครับก็กำลังจะขึ้นมาเป็นขึ้น5นะครับแล้วก็ในขึ้น5นะครับผมก็ได้สังเกตเห็นได้ว่าตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นหนึ่งนะครับผมที่ปรับตัวขึ้นมานะครับผมเป็น1ในขึ้น5นะครับผมแล้วก็เป็น1ในขึ้น5ตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็น1ในขึ้น5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้องมี5ขึ้นใช่ไหมครับโดยที่ตรงเนี้ยมันขึ้นมานะเป็น1 2นะครับ3แล้วกำลังจะลงมา4แล้วกำลังจะขึ้นมา5ในระหว่างทางครับระหว่างที่ลงมา4นะครับแล้วขึ้นมา5ตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับราคามีการปรับตัวขึ้นมานะครับก็จะเป็นจุดนี้นะผมถ้าจะเข้าเทรดนะครับที่นี่ตรงนี้เลยนะที่ PSL นะผมตกประมาณ300จุดระดับราคานะครับผมอยู่ประมาณ 1.3529 นะครับ 1.3529นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวรอราคาปรับตัวขึ้นมานะครับผมแล้วก็เพนดิ้งได้เลยนะครับจุดนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัว UCAT นะครับผมรอเข้าเทรดนะในการที่จะจบขึ้น3ขึ้นไปนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูไดเวอร์เจนซ์กันด้วยนะตอนนี้ราคาขึ้นมานะครับต้องดูตัวโมเมนตัมด้วยนะราคาจะต้องทำไดเวอร์เจนซ์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไม่ควรจะทำโอเวอร์นะครับตอนที่ราคาปรับตัวขึ้นมานั่นเองนะครับผมโอเคต่อมาผม NEN นะครับผมก็จะมีจุดนี่นะครับผมที่ให้ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ในไลฟ์นะครับผมก็
ราคาประมาณ 1.82499 1.82499 นะครับผมรอเข้าเทรดตรงนี้ได้เลยนะ pending นะครับถ้าราคายังมีโครงสร้างแบบนี้อยู่นะถ้าราคาจะลงมาเลยนะครับต่อมาครับผม EJ มีที่4ชั่วโมงนะผมก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับรอครับปรับตัวลงมานะครับผมแล้วก็รอเข้าเทรดถ้าราคาเดี๋ยวอันเนี้ยต้องรอแพทเทิร์นของอีเลียดด้วยนะครับผมเพื่อการคอนเฟิร์มรอแพทเทิร์นของอีเลียดนิดหนึ่งนะครับระดับราคานะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ1578-16นะครับ1578-16นั่นเองโอเคต่อมาครับผมมาดูกันต่อนะที่ GA นะครับ GA มีการปรับตัวพุ่งขึ้นมานะครับผมมีจุดแรกนะก็คือเป็นของ4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวรอเขาเรียกอะไรเป็นระยะการทำกำไรนิดหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับ1ชั่วโมงนะรอระยะการทำกำไรก่อนนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับระยะการทำกำไรนะหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าราคานะผมควรจะขึ้นมาถึงจุด 1.95714 ก่อนนับก่อนที่จะลงมาแต่ถ้าราคาขึ้นไปไม่ถึงนะครับก็ไม่ได้เข้าเทรดนะครับต่อมาครับผมตัว AJ นะครับ AJ เนี่ยมีชุดนี้นะครับผมก่อนหน้านี้นะก็ราคานะผมมีการปรับตัวลงมานะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ถึงจุดการทุนนะแล้วก็กลับมานะครับผมมานี้ก็การทุนชนการทุนไปนะตอน AJที่ผ่านมาเอามาครับ NJ รอที่จุดนี้นะครับไปที่ week นะครับที่ week เราจะเห็นได้ว่าราคานะครับขึ้นมาเป็น W โทษนะเป็นขึ้น4นะครับขึ้นมาขึ้น5นะครับแล้วกำลังจะลงมาจากขึ้น5นะครับลงมาเป็น collective นะครับ A B แล้วก็ C ตรงชุดนี้นะครับในระหว่างที่เป็น A B C ตรงชุดนี้นะครับผมก็ราคานะครับผมมีการปรับตัวมาเป็น A Bแล้วก็กำลังจะลงมา4ตรงชุดนี้นะครับผมรอเข้าเทรดที่ตรงนี้นะครับผมก็คือประมาณ 100% นะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองระดับราคานะผมอยู่ประมาณ85640นะครับ85640โอเคนะต่อมาครับผมมาดูที่ AN หรือว่า Aussie Kiwi นะครับเป็น Australian Dollar คู่กับตัว NZD หรือว่า New Zealand Dollar นะก็รอที่ตรงจุดนี้นะถ้าราคานะผมอยู่ประมาณ 1.0833 นะครับ 1.0833 นะครับทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวต้องรอแพทเทิร์นของอีเลียดด้วยนะฮะตรงนี้ไปดูที่15M ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับตัว 15M ต่อมา CHFJPY นะครับ CHFJPY นะตอนนี้ก็รอที่จุดนี้นะครับแต่ว่าทางนี้ทางราคาพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับผมอาจจะไม่มีจุดในการที่จะเข้าเทรดนะครับผมมีของเดย์เลยนะครับก็คือชุดนี้นั่นเองนะครับราคาอยู่ประมาณ163946นะ163946นั่นเองนะครับก็จะเป็นโซนแรลลี่เบรคแรลลี่ครับของเดย์นะครับรอเข้าเทรดโอเคประมาณนี้แล้วก็ตัว SPX นะครับไปดูที่1ชั่วโมงนิดนึงนะ SPX 1ชั่วโมง4ชั่วโมงนะฮะตัว SPX นะตอนแรกรอที่แถวนี้นะผมแต่ว่าไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับราคามีการปรับตัวลงมาแล้วนะครับเป็นจุดของขาเซลลงมานะจบขึ้น5แล้วก็ลงมานั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมแต่ละคู่นะครับก็หวังว่าทุกคนนะจะได้แผนเข้าเทรดในเชิง Elliott Wave นะครับผมหรือว่า Harmonic ไปทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะผมซิ่งบาโวทำเรื่องเฉยเป็นเรื่องงานและสนุกสวัสดีครับผม